ฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้หย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขาสามารถได้รับการลดดอกเบี้ยทั้งหมดก็ในอนาคตหนึ่งจะกลับไปที่เป็นลูกค้าสำหรับวันนี้คือการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดระยองซึ่งปีนึงอาจจะมีการจัดอย่างนี้ปีละ1ครั้งนะฮะการจัดการประชุมแบบนี้จุดประสงค์หลักๆเลยของการจัดการประชุมก็คือว่าต้องการอยากจะให้สมาชิกของสกต.เนี่ยได้ทราบถึงนะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับในรอบของปีบัญชีว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไรนะฮะตลอดจนก็จะได้ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากกรมส่งเสริมจากผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์นะฮะก็จะประมาณนี้ฮะในรอบปีหนึ่งก็จะมีการจัดอย่างนี้หนึ่งปีนะครับสมาชิกของสกต.สหกรณ์เพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.เนี่ยสมาชิกสกต.ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของธนาคารนะอยู่ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดระยองทั้งทุกอำเภอเลยครับเป็นสมาชิกของสกต.ทั้งหมดนอกจากสมาชิกที่เป็นลูกค้าแล้วก็ยังจะมีสมาชิกสมทบซึ่งเข้ามาทำธุรกรรมกับทางสกต.ก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ปีนี้ตอนนี้เองเนี่ยสมาชิกของสกต.มีทั้งหมด 14,560 คนนะฮะสกต.ก็พร้อมที่ขยายสมาชิกเพิ่มนะครับสามารถรับได้นะครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากสกต.ก็สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ถ้าไม่ใช่ลูกค้าธกส.ได้รับความเมตตาจากพวกท่านมากเลยเวลาผมออกไปพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนอะไรจะเป็นสมาชิกของสกต.ได้ถูกไหมใครที่เป็นลูกค้าสามารถเข้าเป็นสมาชิกของสกต.ได้เลยนะครับและต่อไปก็เข้าเป็นสมาชิกสมาชิกสมทบได้นะการจัดหาปัจจัยการผลิตถ้าสมาชิกเราเอาเยอะๆกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้หย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกัน